สวัสดีครับพบกับจอการจับจุดเทรดประจำวันที่18กรกฎาคมนะครับดัชนีอ่อนตัวจนหลุดแนวรับลงมาอีกครั้งในขณะที่เครื่องมือทั้งสองอ่อนตัวลงต่อเนื่องจึงยังคงคาดว่าดัชนีมีแนวโน้มที่จะพักตัวลงต่ออีกในวันนี้แต่หากสามารถทรงตัวเหนือแนวรับที่1715จุดได้ก็มีโอกาสที่จะดีดตัวกลับขึ้นโดยมีแนวรับอยู่ที่1715และ1700จุดส่วนแนวต้านที่1730และ1740จุดหุ้นตัวแรกเป็น PSL นะครับราคาเดินหน้าขึ้นไปยืนเหนือเส้น EMA 200ได้อีกครั้งพร้อมติดตัววกตัวส่งสัญญาณซื้อจึงทำให้คาดว่าราคามีลุ้นที่จะปรับตัวขึ้นไปได้ตัวถัดมาเป็น Tisco นะครับราคาเดินหน้าทำนิวไฮเพราะมีปริมาณการซื้อขายหนาแน่นขณะที่เครื่องมือทั้งสองฟื้นตัวขึ้นทำให้คาดว่าราคามีโอกาสที่จะรีบาวด์ขึ้นต่อตัวสุดท้ายเป็น BDMS นะครับราคาสามารถทรงตัวได้ที่แนวรับแม้ว่าจะค่อยๆไหลลงมาก็ตามขณะที่เครื่องมือทั้งสองฟื้นตัวทำให้มีโอกาสที่ราคาจะกลับมาเดินหน้าได้อีกครั้งทั้งหมดนี้ก็เป็นจอกราฟจับจุดเทรดประจำวันที่18กรกฎาคมนะครับสวัสดีครับ